ในช่วงสุดท้ายของแมตช์วันที่20พฤศจิกายน2565ครับสวัสดีครับเปิดราชรัฐของคณะเอสทีและคณะวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับครับการแสดงวันนี้ครับบ้านครับต้อนรับเอสทียูไนเต็ดครับการแสดงจะบุกจากขวาไปซ้ายเจอคณะเอสทีครับเช่นเดิมครับบุกซ้ายไปขวาอย่าลืมทราบครับวันนี้ถ้าผู้หนึ่งได้ชนะอีกทีมจะเป็นผู้แพ้ทันทีการแสดงเปิดบอลยิงทันทีครับนี่คนนี้ครับผู้สาวตัวนี้ครับเป็นธรรมดาฮะอาจารย์ประดิษฐ์พรครับเล่นฟุตบอลมอเตอร์ผู้สาวตัวครับไปไม่ลูกครับถึงปีสองปีสามหันเหวมันต่อยตัวจับตัวซะงั้นเคยเล่นรุ่นเดียวกันอยู่นะฮะแต่ผมคนละรุ่นกับแกนะฮะหนักแกเกินเด็กเปิดกาวนะครับดีซ้ายดีขวาไปไหนครับไปไหนอาจารย์รุดบังออกหลังก็เตะต่ำกว่าจุดโทษนะฮะอันนี้เป็นทักษะทั่วไปแล้วก็บอกกันไว้นะโอ้โหขึ้นมาเส้นจักรีแล้วครับหมายเลข19ครับเติมไปที่นารินหมายเลข9หมายเลข19ของนักตะลอเปิดเข้ามาครับรอที่หนึ่งติดอาจารย์ด็อกเตอร์บอลนะตรงนี้เปิดโด่งมาเปิดปีนี้นะครับสำหรับการลงเบอร์นี้ครับเปิดตะลิ่งสุดอาถาครับลงลูกนี้ครับติดหัวไหล่ซะงั้นนะโอ้โหดีกันแล้วอันนี้ก็ปลีกตัวมาเพื่อตัดสินอยู่สองท่านนะแล้วก็ทำแชร์บอลทำฟุตบอลครับวันนี้ใช้ผู้ตัดสินมาฉากไว้จันนะตั้งแต่ได้เหมาครับกำลังเอสเอ็นทีเปิดบอลไปข้างหน้าทีครับโอ้โหนี่เดียวนี่เดียวสำหรับหมายเลข10เกมข้างหน้าเอสเอ็นทีบอลยังอยู่ตรงกลางครับหมายเลข99ของ NT ถูกพักกันแล้วแยกไปแล้วครับตัวจีนครับที่ตัวจีนครับแกกินแหนมเยอะไปนิดนึงฮะตัวจีนขึ้นสมองกันแล้วสำหรับแพทย์แผนไทยครับ1เปิดขึ้นไปครับติดทางด้านของหมายเลข19ครับจำที่ท่านยังไม่ได้ไม่ว่ากันนะเหมาได้บอลครับเข้าซ้ายแล้วเต็มข้อครับส่งไปเข้าซองของทางด้านผู้สาวตูการสลองต้องได้ได้บอลแตะยาครับท่านนี้ครับมองไกลแล้วครับยิงซ้ายกลับไปที่นารินเปิดมาครับเข้าซองของทางด้านพิจารณาตัวด็อกเตอร์บอลเปิดยาครับเห็นไหมฮะบอล11คนแกได้กินแกยากเลยฮะสำหรับด็อกเตอร์บอลท่านใช้เสียงแค่2ครั้งมาที่หมายเลข19ครับมาที่เปิดซ้ายนี่ถึงนี้นะครับถึงนี้ไปนิดเลยแล้วก็ยิงเลยครับที่3นะผู้ชนะได้ครับบอลไปที่ริทครับริทได้บอลริทเปิดไปที่ตัวชี้ทางขวาหมายเลข16ใครก็ได้ที่บอกแกเลยนะว่าอย่ากินแหนมเยอะนะตัวชี้จะขึ้นเปิดบอลครับห้ามพลาดนะครับI'm
หมดเวลาการแข่งขันแล้วนะครับสำหรับดาสรอยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับเอสเอ็มพีครับเปิดบ้านเสมอครับเอสพีไป1-1ครับ